นี่ครับอันตรายนะครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่นะครับเนี่ยโดนโอตาบวมเลยก่อนนี้จะบวมกว่านี้ครับโอเคขอบคุณครับทีมงานคุณภาพครับตัดสวยทุกต้นเลยต้นสวยมากที่เราเห็นส่วนใหญ่เห็นแต่ดอกกระพู้นะแต่นี่หนึ่งตัวเมียหนึ่งนี่ตัวเมียสองสองแล้วมีเห็นตัวเมียออกแล้วตัวเมียหนึ่งตัวเมียหนึ่งสองพี่วิทย์เราจะรู้ได้ไงว่าเราเอาไว้ช่วงไหนเงี้ยเหมือนคนแทงไม่เป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงอธิบายหลักการตัดแต่งทางฟาร์มเนี่ยเหมือนเราตัดเนี่ยมันเจ๊ตังเนี่ยตลายกรอบเหมือนมันกรอบแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เอาตลายไปเลยตรงนี้ตัวผู้อ๋ออันนี้ก็เราออกได้เลยตลายจุกออกไปแล้วแล้วก็แต่งเสร็จเนี่ยแค่นี้อันนี้เอาออกใช่ไหมว่ามันตะลายเก่าอยู่นะตะลายเก่ามันเป็นตะลายก็เป็นกลางแล้วตะลายเมื่อก่อนแล้วไอ้ข้างบนนี่แหละครับมันข้างบนนั้นเว้นไว้ก่อนฮะคือมันก็นับต้องนับจากยอดหรืออะไรหรือเปล่าครับที่ว่ามันมีคือเทคนิคสองสามสี่ยังเว้นไว้เยอะนะประมาณสี่ก็คือสี่ห้าอะไรประมาณนี้คือเนี่ยพอตะลายมันขึ้นปั๊บนี่รับลูกรับน้ำแล้วก็อีกตังนี่เป็นมาเยอะเป็นมา3ตังค์ 4ตังค์ไอ้นี่นะครับประมาณนี้ทลายมันก็ตัดสูงนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องเว้นประมาณนี้ครับเป็นตัวอย่างครับไอ้รับน้ำเข้ายากปาล์มเต็งตะเพ็ดนี่ครับปาล์มแทงครั้งแรกจะเข้ายากครับเพราะมันจะลกอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราก็ต้องหามุมเพื่อจะไปตัดนะครับก็จะเข้าไปลกนิดนึงนะครับอันนี้หลุดมาแล้วนี่ครับวันนี้มาดูการตัดแต่งทางใบกันนะครับเมื่อก่อนเข้าไปโอ้โหมันทำยากต้องจบด้ามสั้นไปฟันก็ไปเจ็กกิ่งทางปาล์มเนี่ยต้องใช้พละกำลังมากนะครับเนี่ยเสียมก็ต้องคมด้วยใช่ไหมครับ
ทำไม่คมนี่ก็คือโหทำไม่คมนี่ก็ใช้แรงเยอะก็วนแทงไปนี่ตลาดเมียบอกนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับแบบต้องใช้แรงใช้อะไรไปคนไม่เคยทำมันได้ไม่กี่ต้นกันมือละแขนละคนไม่เคยจับมีดจับเสียมมาถึงมาทำนี่โอ้ได้สักสิบต้นนี้ก็น่าจะไม่ไหวแล้วล้าหมดกล้ามเนื้อตัวนี้ดูลำต้นมันจะดูสูงโปร่งเพราะมันไม่มีตะลายเอาทางออกได้เยอะหน่อยเพราะว่ากว่าตะลายชุดต่อไปมันออกมันก็ยังมีทางรับตะลายรับน้ำใหม่กี่ชั้นได้วิทย์3 ชั้นประมาณ3-4 ชั้นแล้วนี่เนี่ยตะลายที่เหลือนี่นะท่านนับมานะถึงแล้วตั้งอีก3 เดือนมันก็50 กว่าท่านละ50 กว่าไปได้ลูกประมาณหน้าเลยนะเดินไม่ตาถ่ายรูปไปหน่อยเวทไม้ตรงนี้ถ่ายรูปแสงเสร็จถ่ายรูปยืนหน่อยเดี๋ยวเราก็นะครับโหสิบสี่โมงนะครับแป๊บหนึ่ง1 2 3กับโหเท่ไม่ต้องทำโอเคครับเอาเก็บเนี่ยเราก็ต้อนรับเดี๋ยวมาเช็คคุณครับก็ไม่ได้เลือกสุดสวยนะครับหมูแทงตัวนี้ถ่ายเลยนะแล้วก็แทงเสร็จหมูอธิบายนิดนึงว่าพอแทงเสร็จจบแล้วนะอธิบายหน่อยว่าทำไมแทงแบบนี้เออครับทำไมไม่แทงให้ถึงยอดเอออธิบายแบบนั้นสิเดี๋ยวให้แทงให้แทงไปก่อนครับเออไม่ไม่เนี่ยดูวิธีการแทงเนี่ยมันไม่ง่ายนะยากเลยคือฝีมือทั้งนั้นแหละต้องใช้ร่างกายเนี่ยครับจะให้ดูครับนี่ก็แข็งนี่เห็นไหมอันนี้มีดก็ไม่ค่อยคมซื้อมาใหม่แต่รับมันไม่ได้ฉับเดียวเลยนี่ก็ขึ้นปลามาอายุ4-5 เดือนอ่ะเนี่ยเขาตัดแต่งแล้วเนี่ยก็เหลือไว้แค่นี้เนี่ยทางก็เหลือประมาณนี้อ่ะลองอธิบายว่าทำไมตัดได้แบบนี้เหลือแค่นี้ไม่ตัดมากกว่านี้อ่ะเอาอธิบายเป็นความรู้ให้คือดูจากลูกเป็นทางรับน้ำรับลูกให้เรียบร้อยเสียมชี้เนี่ยนะครับบางคนไม่เข้าใจหรอกอันนี้ทางรับทางรับน้ำรับลูกสองทางนั่นตรงไปไหมนับจากไอ้นี่ขึ้นไป4 ทางแค่นั้นก็พอว่าประมาณนั้นเพราะว่าว่ายเยอะมันกินปุ๋ยถามว่าอันนี้ทำไมไม่เอาออกนี่ที่ก็ยมอยู่นี่อันนี้มันเหมือนเราก็ดูไอ้ตัวผู้ใช่ไหมครับเนี่ยคือต้องดูความสวยงามด้วยดูความสวยงามหนึ่งแล้วก็คือนับจากยอดลงมาให้ได้4ทางมันจะได้ดูสวยไหนยอดยอดถ้า4ยอดนะก็ยอด2 3 4ลบแล้วก็ยอดไอ้ทาง4ทางไอ้ยอดก็ไม่นับนะครับไอ้แล้วเราตัดสินยังไงว่าไหนคือยอดไม่ยอดอ่ะ
ยอดก็ตั้งแต่เป็นหนึ่งที่มันเป็นมันตั้งขึ้นมาหนึ่งกว่าใจมันยังไม่แตกยังไม่บานยังมันยังไม่แบะยังไม่แบะใช่อ๋อเอาเหลือมาประมาณ4ชั้นใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดมันมีลูกทลายแล้วก็เอาไปไว้น้ำรับลูกแล้วก็ลงเอาออกไอช่วงกลางล่างรับลูกอ๋อก็คือจะมีรับลูกทลายแล้วก็รับน้ำหนึ่งแล้วก็ออกข้างล่างเราออกได้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับนี่คือปาล์มที่ยังมีลูกนะนี่แล้วยังมีทลายร่างทางกลางแรกเพราะว่าไม่ตัดเห็นไหมไอ้ทางที่รับทลายอ่ะไม่ตัดครับแล้วก็ทางนี้ถัดมาอีกก็เว้นมาอีกเพราะว่าไงทลายนี่มันยังกินอาหารเพราะไอ้สองทางนี้จะผลิตอาหารส่งต้องเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าว่าไม่มีทลายแล้วนะตัวนี้นะทางล่างนี้เอาออกเพราะมันไม่ต้องเลี้ยงลูกไงครับมันชั้นก็จะขึ้นไอ้นี่จะไม่ตัดสูงไอ้นั้นตัดต่ำใช่ไหมไอ้นี่สูงใช่ไหมถ้านับไปขาวๆ1 2 3 4ประมาณนั้นไอ้นี่1 2 3เพราะมันยังมีทลายอ่ะไม่ทลายและทลายนี้ก็น่าจะเป็นทลายสุดท้ายของรุ่นที่2นะกินละแต่ถ้าไม่มีทลายเลยก็นับจากยอดมาเป็น4ทางครับจะสวยงามครับมันทั้งสวยแล้วก็มันก็พอดีสมบูรณ์คุณภาพครับแล้วที่จะเว้นแล้วเราก็ใช้เสียมอย่างนี้ใช่ไหมครับคือแล้วเคียวนี่ใช้ในกรณีไหนครับก็คือใช้ในกรณีที่ต้นมันสูงแล้วใช่ไหมครับ7 ปี อ๋อคือเราไม่ถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับแทงไม่ถึงไอ้นี่ด้ามมันสั้นพอสูงมันแทงแบบมันต้องออกแรงเยอะนะเดี๋ยวถ้าเคียวดึงลงครับอันนี้ยาปวดเอวโอ้ต้นนี้มันเป็นชุดใหม่ไหมรุ่นชุดใหม่ไหมชุดใหม่นะรุ่นชุดใหม่นะแล้วชุดใหม่นี่เราเดินมันออกมาตรงไหนวะแป๊บเดียวเต็มเลยโอ้นี่ชุดเก่านี่คือหมดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วแล้วนี่ออกชุดใหม่นี่ดูแต่ละลายนั้นอันนี้คือขี้เกียจนะโอ้ยมันเกะกะแล้วก็มันต่ำๆนะก็10ฝาแล้ว10ฝาแล้วนี่คือชุดใหม่นี่ถ้าแบบนี้เนี่ยที่ก็บอกขาดคอนี่ของเรามันไม่ได้บอกว่าขาดแต่แบบนี้นะก็ว่าไงชุดหมดไอ้นี่ขึ้นมาสำรองทันทีเลยนะครับเมื่อขาดคอหมายว่าไปถึงปุ๊บมันบนต้นมันจะไม่มีเนี่ยหมดไม่มีตะลายนี่ครับแต่ของเราอะนะที่ไม่เห็นนะแต่มันมีนั่นไอ้ลูกสำรองมีนะมาดูมาดูแล้วก็ทีมานเราการมาตัดแต่งรังปาล์มนะเราก็ได้ทีมที่ดีนะนี่หมูนี่รู้จักกันมาก่อนที่มาตัดแต่งรังปาล์มเพราะว่ากินเหล้ากันมาก่อนครับเพราะนั้นคนเคยกินเหล้ามันต้องเข้าใจครับเพราะกินแล้วเมาทุกที